สวัสดีค่ะดิวยูก็จะมาแนะนำในเรื่องของขั้นตอนการวัดตัวตัดชุดคุยค่ะก็จะมี4ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนที่1วัดรอบคอค่ะโดยเราวัดจากปกเสื้อของเรานะคะรอบวงปกเสื้อข้างบนสุดค่ะขั้นตอนที่2วัดรอบอกนะคะโดยถือสายวัดวัดอ้อมจากด้านหลังผ่านตรงกลางของหน้าอกนะคะเราวัดรวมๆนะคะขั้นตอนที่3วัดจากเอวถึงหัวเข่าค่ะโดยถือสายวัดนะคะอยู่ตรงกลางของลำตัวค่ะลงมาถึงหัวเข่าค่ะขั้นตอนที่4วัดความกว้างของไหล่ค่ะโดยยืนหันหลังนะคะแล้วใช้สายวัดวัดจากปลายหัวไหล่ด้านหนึ่งไปจรดอีกด้านหนึ่งค่ะวิธีการวัดทั้ง4ขั้นตอนค่ะก็ให้วัดพอดีตัวนะคะไม่ต้องเผื่อค่ะค่ะเมื่อท่านวัดทั้ง4ขั้นตอนแล้วนะคะก็ให้มาใส่รายละเอียดนะคะตาม